สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการกล้าท้ารวยผมกฤษณพลคังทองเคงดำเนินรายการครับครับคุณผู้ชมครับรายการกล้าท้ารวยเป็นรายการที่จะเปิดเวทีให้บรรดาสมาชิกบริษัท New KC Light นะครับขึ้นมาโชว์วิสัยทัศน์และก็แนวทางความสำเร็จและก็ในเรื่องของการผลักดันทีมงานที่จะเข้ามาร่วมงานกับบริษัท New KC Light ให้ประสบความสำเร็จดังเป็นหุ้นส่วนร่วมกันนะครับครับคุณผู้ชมครับในวันนี้นะครับผมก็ได้รับเกียรติจากทางด้านคุณลำพึงเอ้ยฉิมพลีนะครับซึ่งเป็นดีเจที่ปักธงชัยนะครับแล้วก็ทางด้านคุณกฤษณะยะสูงเนินนะครับให้เกียรติมาร่วมรายการครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับครับก่อนอื่นต้องเรียนถามดีเจเอ้ยก่อนช่วงนี้มาทีเหลือเกินปิดอกปิดใจอะไรกับเวทีตรงนี้ของ New KC Light ไอ้ New KC Light ครับครับนะคะพอกลับออกไปเนี่ยโอ้โหโทรศัพท์เริ่มเลยอยากเข้ามาขนาดนั้นเลยเหรอครับใช่มีสมัครเข้ามาทุกวันเลยค่ะมีโทรมาสมัครทุกวันเลยใช่วันนี้ก็ส่งอีกครับก็เลยติดอกติดใจเข้ามาร่วมรายการถ้าไม่มาไม่ได้แล้วมันครับเขาเรียกว่าหมดโอกาสถ้าไม่มากระแสเรียกร้องด้วยใช่กระแสเรียกร้องเราต้องทันเหตุการณ์คือช่วงนี้เป็นจังหวะดีด้วยแล้วก็กระแสมาอย่างนี้ก็ขอตอกย้ำหน่อยว่างั้นนะครับครับแล้วโทรเข้ามานี่สมัครสมาชิกบ้างหรือเปล่าครับสมัครทุกคนเลยซื้อสินค้าทุกคนขนาดนั้นเลยเห็นผลขนาดนั้นเลยครับก็ถือว่าสินค้าอย่างที่เราบอกนะคะครับผมสินค้าเราตอบโจทย์ได้จริงๆนะคะแล้วก็เห็นผลอย่างมีวันเนี่ยเห็นผลภายในไม่ต้องหมดกล่องแค่แผงเดียวทำไมถึงว่าแค่แผงเดียวเห็นผลเพราะว่าพี่เอ๋ยทานกับตัวทดลองกับคือทดลองกับสินค้าแต่ละตัวนี่เราทดลองเองถึงจะพูดได้ว่าเห็นผลไม่เห็นผลใช่ไหมครับถ้าอย่างคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านนะคะถ้าดูเทปแรกพี่เอ๋ยอาจจะไม่เปลี่ยนแปลงขนาดนี้ครับใช่ไหมโอ้โหแต่มาเทปสองเทปสามคราวนี้สวยสดใสเลยสวยขึ้นสวยทะลุจอเลยว่าไงแล้วก็สมาชิกก็สมัครเข้ามาทุกวันนะคะซื้อสินค้าทุกวันวันนี้ก็ซื้ออีกครับสมาชิกนี่ทั่วประเทศเลยหรือเปล่าครับที่โทรติดต่อเข้ามาเนี่ยหลากหลายพื้นที่แทบจะทั่วประเทศว่างั้นกะว่าเก็บให้หมดทุกประเทศโอ้โหทั่วประเทศจังหวัดทุกจังหวัดเลยว่างั้นนะครับใช่แล้วค่ะโอ้โหครับนี่คือหลังจากที่ประสบความสำเร็จในเรื่องของการใช้อาวุธสื่อทีวีดาวเทียมตรงนี้ออกไปถือว่าประสบความสำเร็จได้มากระดับสูงเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยวิทยุชุมชนที่ทำอยู่ใช่ค่ะแล้วเราก็มีเพื่อนที่อยู่ทางต่างจังหวัดเนาะแล้วก็ดูทีวีออกวิทยุนะคะปากต่อปากเป็นไงครับก็มองเฮ้ยถือไปออกได้ยังไงทำไมไปออกอย่างนี้งงไหมฮะเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการเพื่อนยังไลน์มาบอกเลยอุ้ยเธอไปนั่งอยู่ในทีวีได้ยังไงเป็นไปได้เหรอครับนะคะอันนี้ถือว่าเป็นเวทีที่ New KC Light จัดให้เราแสดงศักยภาพในเรื่องของการทำงานแล้วก็ในเรื่องของการโชว์วิสัยทัศน์ตรงนี้ใช่บางคนเนี่ยไม่เชื่อเอ๊ะไปออกแต่ปากกันมันจริงหรือเปล่าเห็นหรือเปล่ามันใช่หรือไม่เนี่ยเนาะต้องดูเนี่ยใช่แต่บางคนเขาไม่รู้เลยแต่ทีนี้เขาสงสัยว่าเอ๊ะทำไมไปนั่งอยู่ในทีวีได้ครับมันมีสองแบบใช่ครับแต่ทีนี้หลายๆคนหลายคนเนาะที่ดูอยู่นะคะตอนนี้ก็ถือว่าเต็ม 100% เชื่อมั่นแล้วที่เราไปพูดแต่เมื่อก่อนเนี่ยโอ๊ยไม่เชื่อหรอกว่าเธอไปนั่งพูดนั้นมันจริงหรือเปล่าไม่เสียตังค์ตั้งบาทนี่มันใช่ไหมครับยังไงเธอก็ต้องจ่ายบ้างแหละใช่แต่จริงนี้พูดได้เต็มปากเต็มคำไม่เสียแม้แต่บาทเดียวครับครับมาทางด้านคุณกฤษณะบ้างเลยครับเรียกว่าประสบได้ข่าวมาประสบความสำเร็จในธุรกิจเครือข่ายมาก่อนครับผมมีรายได้มีเงินเป็นหลักล้านเลยครับก่อนหน้านี้ประสบความสำเร็จทำยังไงถึงประสบความสำเร็จก่อนหน้านี้เมื่อก่อนก็เคยทำขายตรงอยู่ค่ายอื่นอยู่ค่ายหนึ่งมาก่อนว่ากันนะครับครับฟุกก็มีรายได้หรือเปล่าหรือยังไงประสบความสำเร็จไม่ทราบว่าฟุกหรือเป็นโอกาสหรือโอกาสหรือแบบว่าสวรรค์ส่งมาให้รวยก็เคยมาออกทีวีที่นี่แหละรายการกับคุณกายที่ไอเอ็นทีวีนี่แหละครับผมอีกที่หนึ่งครับครับแล้วก็ประสบความสำเร็จมาเยอะอยู่ครับแต่ว่าเวลาตอนนี้หน้าชั่วโมงนี้มันก็แผ่วไปครับผมเพราะอะไรครับไม่ได้ออกทีวีเลยก็ในเรื่องของสื่อก็ไม่ค่อยมีเลยนะครับตั้งแต่ 2-3 ปีที่ผ่านมาแสดงว่าเรามีแฟนคลับอยู่ครับแฟนคลับก็ยังมีอยู่แต่เขาอยู่ในรายการว่าหายหน้าไปไหนหายหน้าไปยังโทรถามอยู่ครับผมเขาถามหาอยู่ทำไมเอ๊ะไม่ค่ายเก่าทำไมไม่เห็นออกทีวีเลยอะไรนี้ประมาณนี้หน้าลอยๆอย่างนี้หายไปไหนครับแต่หรือตัวก็ยังทำอยู่แต่ว่าก็มันแผ่วอยู่ครับตอนนี้กลับมาแล้วกลับมาสู่
จอทีวีหน้าจอทีวีดาวเทียมตรงนี้ก็กลับมาให้แฟนเราแฟนได้ดูได้ชมอีกครั้งหนึ่งครับผมเผื่อว่าเราจะได้นำทีมงานเข้าไปสู่ความร่ำรวยอีกครั้งหนึ่งครับเพราะประสบความสำเร็จมาจากสื่อทีวีดาวเทียมเหมือนกันครับผมคราวนี้กลับมาแต่ในภาพลักษณ์ใหม่ลุคใหม่กับ New KC Light ครับผมมั่นใจขนาดไหนครับตอนแรกก็ไม่มั่นใจเท่าไหร่แต่ทีนี้คุณน้อยเป็นเคยเป็นลูกทีมเนาะผมเคยเป็นอัพไลน์คุณน้อยเคยเป็นอัพไลน์คุณน้อยมาก่อนเคยรวยย้อนคุณน้อยก็ด้วยกันมาทำงานด้วยกันมาแล้วที่เราแกก็ไปชวนจะพยายามชวนแต่เราก็ไม่โอ้ทีนี้แล้วเห็นแกออกไปสักเดือนหนึ่งแล้วก็เห็นก็ว่าแกแฟนขับแกกลับมาเยอะเลยคุณน้อยไปขับรถกลับมาแล้วไม่ชวนแล้วจนเดี๋ยวผมก็เราขอเรียกเรตติ้งเราคืนบ้างว่าไงลองบ้างครับลองเผื่อจะได้ทีมงานของเราโอ้ยเราอัพไลน์ครูน้อยนะไม่ธรรมดานะใช่ไหมครับครับขอเรียกเรตติ้งคืนบ้างครับขณะครูน้อยยังโอ้โหขณะครูน้อยยังไปไม่กี่เท่าไหร่แล้วก็เรียกร้องทีมงานได้มาเยอะเลยยอมที่ไหนหน้าตาลอยอย่างนี้ไปขับทั่วประเทศครับผมโอ้โหไม่ยอมอยู่แล้วไม่ยอมเข้ามาร่วมตรงนี้ครับก็ครูน้อยเชิญแล้วก็ต้องมาเพราะว่าได้โอกาสของเราแล้วมันไม่มีโอกาสที่มาจะมาหาเราง่ายๆจากเราวิ่งหาโอกาสใช่ไหมครับเมื่อก่อนนั้นเราวิ่งหาโอกาสใช่ไหมครับครับผมตอนนี้โอกาสมาถึงแล้วใช่ครับพอเข้ามาสัมผัสฟังนโยบายของ New KC Light เป็นยังไงบ้างครับผมรู้สึกว่าดีมากเลยครับครับพอที่เราพึ่งพาได้วางไปสู่ความรวยได้อีกครั้งหนึ่งเพราะเราเคยรวยเพราะทีวีเพราะสื่อสื่อเป็นตัวช่วยถ้าเราไม่มีสื่อเราจะไปทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่มันจะไม่ดังเร็วแล้วก็ไม่รวยเร็วครับใช้เวลาอาจจะสำเร็จแต่ใช้ระยะเวลาครับผมในเรื่องของการเดินควรที่เราจะย่นเวลาที่จะรวยเร็วขึ้นแต่มันต้องช้าแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ผมว่ารวยแน่นอนครับครับในเรื่องของการเข้ามาตรงนี้ครับผมครับไปทางด้านคุณเรื่อยบ้างครับต่อไปไอเราหลังจากที่ออกสื่อไปการทำงานของพี่เรื่อยนี่ทำงานยังไงบ้างควบคู่กับสื่อทีวีที่ออกไปตรงนี้ครับอ๋อพี่จะจัดรายการวิทยุอยู่แล้วนะคะก็รับสมัครตอนนี้ทางบริษัทได้รับสมัครฟรีใช่ไหมคะพี่ก็ประกาศรับสมัครทางวิทยุนะคะและทีนี้พอช่วงเวลาว่างพี่ก็ออกหาลูกค้านะคะครับค่ะแล้วใช้ทุกเวลาให้คุ้มค่าที่สุดใช่ทุกวินาทีทุกวินาทีครับผมคือไม่ปล่อยเวลาให้ว่างเลยนะคะถ้าว่างถ้านั่งอยู่นะคะก็จะโทรศัพท์หาลูกค้าเก่าๆที่มีอยู่ของเราครับทุกจังหวัดที่เรานั้นอือครับครับแล้วคนที่โทรมาอย่างเงี้ยเราเปอร์เซ็นต์ในการเชื่อมั่นกับการที่จะเข้ามาร่วมงานกับเราเพื่อประสบความสำเร็จนี่มากน้อยขนาดไหนเปอร์เซ็นต์การที่จะสมัครเป็นสมาชิกตรงนี้ครับคิดว่าเขามั่นใจในตัวเรานะคะถึงว่าโทรมาหาเราแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราก็เคยเป็นอัพไลน์เขามาก่อนนะคะคือนำสิ่งดีๆนำเขาไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองนะคะก็เลยคือความเชื่อมั่นนะคะครับให้กับบริษัท New KC Light ที่เราไปแนะนำให้เขานี่เขาก็มากับเราครับคิดว่ามาได้เต็มร้อยเลยนะคะแล้วเราออกสื่อทีวีไปอย่างนี้คือความเชื่อมั่นยิ่งการันตีเข้าไปอีกใช่แล้วก็ไม่มีบริษัทไหนนะคะที่ออกสื่อให้ขนาดนี้ไม่ว่าจะเป็นทีวีหนังสือพิมพ์วิทยุครับนะคะหายากมากค่ะคอฟเวอร์ไหนว่างั้นนะครับเหลือแต่ตู้เย็นพัดลมที่ยังออกไม่ได้ได้ยินข่าวว่าจะมีออกให้อยู่ถ้าทำได้ที่ New KC ทำให้แล้วทำให้เลยครับผมมาทางด้านคุณกฤษณะบ้างครับครับก่อนหน้านี้มีฐานลูกค้าสมาชิกที่เป็นอัพไลน์ครูน้อยเนี่ยมีฐานลูกค้าสมาชิกอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับถ้าจำไม่ผิดก็ประมาณจะ 30,000 กว่า 30,000 กว่าทั่วประเทศครับผมดูแลไหวครับก็ต้องไหวไม่ไหวก็ต้องไหวไม่ไหวก็ต้องไหวแต่ทราบมาว่าทีมงานของครูน้อยอะไรมีระบบการบริหารงานดูแลทีมงานแบบทั่วถึงแบบเข้าถึงทุกคนเลยว่างั้นนะครับผมระบบการจัดการตรงนี้นี่เรามีส่วนช่วยยังไงบ้างครับในการดูแลทีมงานก่อนหน้านี้ในฐานะเราเป็นรับไลน์เมื่อมีการประชุมหรือตรงไหนมีการมีตติ้งหรือตรงไหนก็ช่วยกันครับช่วยคุยเราเป็นรับไลน์ก็เป็นช่วยลงไปช่วยครับช่วยบรรยายช่วยจัดประชุมช่วยอะไรครับเรียกว่าทำกันเป็นทีมทำเป็นทีมครับผมครับผมแล้วการทำเครือข่ายเมื่อก่อนกับปัจจุบันกับปัจจุบันที่ฟังแนวทางของนิวเคซีไลน์เนี่ยคิดว่ามันจะแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนผมว่าเมื่อก่อนคงจะยากกว่าเพราะว่าตอนนี้มีสื่อทีวีช่วยเราโอเคแล้วเมื่อว่าทีมงานเขาต้องการอยากจะทำกับเรา
มันโอเคว่ามีสื่อมีอะไรไม่ได้เสียเงินค่าออกค่าอะไรครับเมื่อก่อนเมื่อเราจะได้ออกทีต้องมีเงิน 20,000 ต้องควักตังออกด้วยครับผมแต่ตอนนี้มาให้ฟรีๆเลยให้ฟรีๆเลยผมว่าไปได้แน่นอนครับให้ฟรีไม่พอไปถ่ายถึงบ้านนี่ถ้ามีการจัดประชุมครับผมถือว่าจัดให้เต็มเลยจัดให้เต็มครับแล้วคราวนี้คิดว่าคุณจิตจะกลับมาแบบว่าพังงาดกลับมารวยเหมือนเดิมมากน้อยขนาดไหนครับคิดว่าอย่างนั้นครับผมถ้าว่าเป็นอย่างนี้ผมว่ากลับมาแน่นอนกลับมาพังงาดแน่นอนครับครับแล้วคราวนี้นิวเคลซีไลท์มีการจับมือร่วมกับเอ็มมอร์ซึ่งเป็นบริษัทจัดสรรเวลาในเรื่องของสื่อมีทั้งวิทยุชุมชนเคเบิลทีวีทีวีดาวเทียมอีก15ช่องมันยิ่งใหญ่กว่าแต่ก่อนที่แต่ก่อนแต่ก่อนมันมีแค่30,000 จะพอไหมครับสมาชิกเนี่ยถ้าเป็นทุกวันนี้ถ้าหลายอย่างนี้คงไม่พอแน่นอนครับคงเป็นหลักแสนหลักล้านไปนู่นโอกาสที่จะเข้ามาเนี่ยคงยากครับอืมครับบางคนอยากมองเห็นว่าอยากจะไปออกทีวีสักครั้งนี้คงไม่มีโอกาสแล้วครับไม่มีอะไรขายไปสู้แล้วอืมครับครับผมอืมคือตอนนี้เรามองภาพใหญ่ขนาดนั้นเลยกับการเติบโตของนิวเคซีไลท์ครับอืมครับครับพี่เอ๋ครับมาดูในเรื่องของการขยายงานร่วมกันตอนนี้เรามีการขยายงานเดินงานกันยังไงบ้างครับสำหรับทีมงานตอนนี้พี่เลยวางแผนงานเอาไว้นะคะว่าถ้ามีสมาชิกนะคะทุกอำเภอทุกอำเภอทุกหมู่บ้านนะคะจะรวมกลุ่มกันนะคะจัดประชุมนะคะครับผมแต่ตอนนี้ก็มีข่าวออกมาแล้วครับดีใจมากเลยนะคะทางบริษัทเนี่ยจะลงไปช่วยครับวันที่15กลางเดือนนี้ว่ากันนะครับในเรื่องของการประชุมในพื้นที่อำเภอปักธงชัยใช่ไหมครับซึ่งเป็นพื้นที่หลักของทางด้านเขาเรียกว่าใจกลางใจกลางเลยของทางด้านพี่เอ๋ของทางภาคอีสานภาคอีสานเลยเรียกว่าหลายสมาชิกหลายพื้นที่ในภาคอีสานนี่จะเข้ามาร่วมใช่เป็นจุดที่ใกล้ที่สุดครับเป็นจุดยุทธศาสตร์เลยตรงนั้นความพร้อมมากน้อยขนาดไหนครับกับพื้นที่ตรงนั้นถามว่าพร้อมมากน้อยแค่ไหน 100% ค่ะ 100% ค่ะเตรียมพร้อม 100% ค่ะครับก็อยากชวนเนาะคนที่กำลังหางานมองหางานอยู่นะคะครับผมไม่รู้ว่าจะเข้าบริษัทไหนหรือเข้าไปแล้วแวบแวบออกมาเข้าออกไม่มั่นใจในบริษัทนะคะพูดได้เต็มปากเต็มคำเลยว่าบริษัทนิวเคซีไลท์เนี่ยมั่นใจได้แน่นอนพาทุกคนนะคะสู่เป้าหมายแน่นอนครับครับคุณผู้ชมครับนั่นคือเรื่องราวคร่าวๆของทั้งสองท่านนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวในเรื่องของการทำตลาดของทั้งสองท่านอีกนะครับสำหรับช่วงนี้พักสักครู่เดียวครับ